สื่อแดนมังกรวิเคราะห์สาวจีนพ่ายสาวไทยตกรอบศึกลูกยางชิงแชมป์โลกยู-19กลายเป็นประเด็นเดือดแดนมังกรกับผลงานของทีมลูกยางสาวทีมชาติจีนที่ต้องกระเด็นตกรอบด้วยน้ำมือของทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2023รุ่นอายุไม่เกิน19ปีเมื่อคืนวันจันทร์ที่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวลูกยางสาวแดนมังกรถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของรายการจากผลงานเก็บชัยรวดทุกนัดและไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งเลยแถมเกมนี้พวกเขาก็ถูกมองว่าจะเก็บชัยไปได้อย่างไม่ยากเย็นเมื่อโคจรมาเจอกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ผ่านเข้ารอบมาด้วยการเป็นอันดับ4ของกลุ่มซึ่งรูปเกมในช่วงแรกก็เป็นสาวจีนที่เป็นฝ่ายออกนำไปก่อน 2-0 เซตแต่สุดท้ายพวกเขากลับพลิกล็อกแพ้ให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปแบบช็อกโลก 2-3 สร้างความแปลกใจให้กับแฟนลูกยางทั่วโลกเป็นอย่างมากเนื่องจากในช่วง3เซตหลังพวกเขาแพ้ไปแบบขาดลอยเรื่องนี้ทำให้เฟิ่งหวงนิวสื่อของประเทศชี้ว่าเป็นความพ่ายแพ้สุดอัปยศพร้อมทั้งได้ทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุความพ่ายแพ้ทั้งหมด3ข้อหลักประกอบด้วยเรื่องแรกคือการรับบอลแรกที่ดูจะเป็นปัญหาของทั้งทีมและทำให้เสียโอกาสในการที่จะพลิกเกมกลับไปทำแต้มเรื่องที่2คือการเซตบอลของทีมที่ไม่มีความแน่นอนทำให้ผู้เล่นตีติดเน็ตมากมายส่วนเรื่องสุดท้ายคือเกมรับที่ไม่สามารถป้องกันการทำแต้มได้เลยจนทำให้เกิดคำถามว่าผู้เล่นเหล่านั้นเป็นนักกีฬาอาชีพหรือไม่นอกจากนี้สื่อเจ้าดังยังชี้ว่าหลิวเซียวหมิงโค้ชของทีมไม่มีการปรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันรวมทั้งมีการตัดสินใจที่ล่าช้าต้องรอให้คู่แข่งทำแต้มแซงก่อนถึงจะมีการเปลี่ยนตัวแต่สุดท้ายก็ไม่ทันการสำหรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่เป็นฝ่ายเอาชนะสาวจีนจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับญี่ปุ่นอีกหนึ่งทีมแกร่งจากเอเชียในวันพุธที่วันที่9สิงหาคมนี้10คะแนนเต็มคือฮาแก๊งนางฟ้ายิมนาสติกสวยอึ้งสะเทือนโซเชียลภาพพาไปชมภาพชุดสวยๆงามๆของเหล่านางฟ้ายิมนาสติกที่บอกเลยว่าสวยเอ็กซ์เซ็กซี่ชนิดที่ถ้าลงสนามเมื่อไรรับรองว่าผู้ชมโดยเฉพาะหนุ่มๆล้นทะลักสนามแน่นอนโดยภาพชุดดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่โดย Facebook ฝีมือคนไทยอย่าง AI Beauty Lake ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คนซึ่งถ้าใครไปส่องเพจดังกล่าวจะพบว่ามีแต่สาวสวยสุดอึ๋งเต็มไปหมดอย่างไรก็ดีภาพแก๊งนางฟ้ายิมนาสติกชุดนี้รวมไปถึงสาวคนอื่นทั้งหมดล้วนเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วาดขึ้นซึ่งเพจนี้ใช้ทักษะและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ผลงานออกมาโดยเน้นผู้หญิงโชว์ความสวยงามของหน้าตาและความโค้งเว้าในหลากหลายสาขาอาชีพนั่นเองสำหรับใครที่ถูกใจผลงานอยากติดตามหรือใช้บริการนายนางแบบ AI เพื่อนำไปใช้โปรโมทสินค้าบริการสถานที่ต่างๆก็สามารถติดต่อทางเพจ AI Beauty Lake ได้เลยแพทริเซียโพสต์ภาพน้องเอลิเซียนอนหลับปุ๋ยดูเลี้ยงง่ายมากดูแล้วน่าจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแน่ๆสำหรับน้องเอลิเซียลูกสาวสุดที่รักของแพทริเซียกูดกับสามีโน้ตวิเศษซึ่งน้องเพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานอายุกำลังเข้า2เดือนซึ่งแพทริเซียได้อัปเดตภาพความน่ารักของลูกสาวให้เห็นในโซเชียลเรื่อยๆอย่างภาพล่าสุดที่แพทริเซียโพสต์ลงสตอรี่ไอจีกับภาพที่น้องเอลิเซียกำลังนอนหลับปุ๋ยเหมือนเช่นเคย
งานนี้บอกเลยว่าเห็นหน้าเต็มๆน้องจ้ำม่ำหน้ารักหน้าเอ็นดูมากๆแล้วครึ่งหน้าก็เริ่มชัดแล้วคิ้วตาจมูกปากลูกสาวตัวน้อยที่ตอนนี้ใครเห็นเป็นต้องทักเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนพ่อมากลูกเศรษฐาฟ้องชูวิทย์ฐานหมิ่นประมาททนายชี้ถึงป่วยใกล้ตายก็ไม่ได้แปลว่าพูดความจริงเศรษฐาฟ้องชูวิทย์หลังแถลงข่าวหมิ่นประมาทปมเลี่ยงภาษีซื้อขายที่ดินแสนสิริทนายชี้ไม่ได้รังแกคนป่วยถึงจะบอกว่าตัวเองป่วยใกล้ตายก็ไม่ได้แปลว่าทุกเรื่องที่พูดจะเป็นความจริงนายวินยัติชาติมนตรีทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.เดินทางมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกยื่นฟ้องนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองดังในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหลังนายชูวิทย์กล่าวหาว่าบริษัทแสนสิริโดยนายเศรษฐาหลบเลี่ยงภาษีจากการซื้อที่ดินโดยทานายเผยว่านายเศรษฐาได้มอบอำนาจให้ตนฟ้องและดำเนินคดีกับนายชูวิทย์โดยมีสาระสำคัญว่าเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานายชูวิทย์ทราบอยู่แล้วว่าในวันที่4สิงหาคมจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาและในวันประชุมรัฐสภาดังกล่าวคาดหมายว่าจะมีการเสนอชื่อนายเศรษฐาในฐานะเป็นบุคคลที่สมควรจะได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยต่อที่ประชุมรัฐสภาทั้งนี้นายชูวิทย์ได้จัดแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนและสาธารณชนที่โรงแรมเดอะเดวิสสุขุมวิท24โดยใช้ชื่อว่าแฉเพื่อชาติ EP 1ด้วยข้อความอันเป็นเท็จโดยการเป่าประกาศใส่ความนายเศรษฐาต่อหน้าสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวและมีการถ่ายทอดสดเผยแพร่ต่อสื่อออนไลน์ทั้งสื่อโทรทัศน์สื่อออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆในลักษณะใส่ความนายเศรษฐาต่อบุคคลที่3เพื่อให้ประชาชนบุคคลทั่วไปรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่จะต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ได้รับฟังรับชมการแถลงข่าวของนายชูวิทย์หลงเชื่อและเข้าใจว่านายเศรษฐาเป็นบุคคลไม่ดีเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่สมควรที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยก่อนการแถลงข่าวบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนได้เผยแพร่แถลงการต่อสาธารณะหัวข้อแสนสิริชี้แจงซื้อที่ดินถูกต้องตามหลักกฎหมายและธรรมาภิบาลยืนยันว่าบริษัทยืนยันได้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้นายชูวิทย์สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความจริงที่ถูกต้องได้ผมขอตั้งข้อสังเกตว่านายชูวิทย์มีเจตนาพูดไม่ครบถ้วนให้ข้อเท็จจริงในลักษณะให้เกิดความเข้าใจผิดและมีวาระซ่อนเร้นที่จะกลั่นแกล้งนายเศรษฐาหรือไม่การใส่ความนายเศรษฐาให้ประชาชนและสมาชิกรัฐสภาเชื่อว่านายเศรษฐากระทำผิดกฎหมายและขัดธรรมาภิบาลเพื่อหวังผลทางการเมืองและไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างที่นายชูวิทย์กล่าวซึ่งทางนายเศรษฐาได้ยื่นฟ้องพร้อมเรียกค่าเสียหายจากนายชูวิทย์จากการกระทำละเมิดต่อนายเศรษฐาดังกล่าวเป็นเงินจำนวน500ล้านบาทถ้วนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ5ต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าตำเลยจะชำระเสร็จสิ้นแก่นายเศรษฐานายวินยัติกล่าวนายวินยัติกล่าวอีกว่าตนทราบว่านายชูวิทย์กำลังป่วยตนจึงให้กำลังใจในฐานะเพื่อนมนุษย์แต่ที่ต้องฟ้องไม่ใช่การรังแกคนป่วยเป็นคนละเรื่องเพราะการกระทำของคุณชูวิทย์เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดกฎหมายจะใช้สิทธิละเมิดผู้อื่นมิได้
เราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหากโดนละเมิดสิทธิคุณเศรษฐาก็ต้องปกป้องสิทธิของตัวเองไม่เช่นนั้นคนทั่วไปและสมาชิกรัฐสภาหรือวินยูชนย่อมเข้าใจในทางไม่ดีต่อคุณเศรษฐาและยังมีการกล่าวหรือกระทำการให้ร้ายอยู่ต่อไปแม้คุณชูวิทย์จะบอกว่าตัวเองป่วยใกล้ตายมีเวลาไม่นานแต่ก็ใช่ว่าสิ่งที่พูดจะต้องจริงทางกฎหมายคือเจตนาใส่ความเมื่อตนยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลอาญาแล้วอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าคดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไม่ควรนำไปขยายประเด็นหรือใส่ความอีกเพราะจำเป็นต้องมีการฟ้องดำเนินคดีตามสิทธิ์กล่าวโดยสรุปคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีย่อมอาจถูกตรวจสอบได้แต่ประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารต้องพึงระวังว่าในข้อมูลนั้นและต้องรอบด้านไม่ใช่รีบตัดสินเพื่อเชื่อเลยทีเดียวเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องภาษีและเป็นการดำเนินการตามมาตรการการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรไม่ใช่เรื่องเลี่ยงภาษีหรือทำให้รัฐเสียหายขณะที่นายชูวิทย์วันนี้ก็เดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังการไต่สวนมูลฟ้องในคดีฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายเศรษฐาส่งทนายมาฟ้องตนเองระบุว่านายเศรษฐาจะยื่นฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทตนในวันนี้รู้สึกขนลุกเพราะตอนนี้ตนมี21คดีแล้วและคดีนี้เป็นคดีที่ตนทำเพื่อชาติบ้านเมืองการที่นายเศรษฐาเสนอตัวเองเป็นนายกซึ่งเป็นนายทุนใช้รถไฟความเร็วสูงสายนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกำลังจะขึ้นมาเป็นนายกคุณสมบัติของนายเศรษฐาเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่สามารถตรวจสอบได้โดยนายกรัฐมนตรีต้องมีความสื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญปี60เมื่อมีพฤติการซ่อนเร้นพฤติกรรมของนายเศรษฐาเป็นคู่ซื้อขายเป็นคู่สัญญากันในการซื้อขายซึ่งตนเองก็เตรียมปรึกษาทนายความว่าจะฟ้องกลับนายเศรษฐาดีหรือไม่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวของนายเศรษฐาภายในสัปดาห์นี้ตนจะเปิด EP 0.2 นายเศรษฐาสามารถชี้แจงและออกมาตอบได้แต่กลับเงียบใช้การฟ้องปิดปากแทนวันนี้ช่วงบ่ายตนจะเดินทางไปปปช.จะเปิดหลักฐานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และยื่นกล่าวโทษเจ้าพนักงานที่ดินเขตพระนครปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยการสนับสนุนจากบม.จ.แสนสิริและผู้ขายที่ดินทั้งนี้เรื่องจริยธรรมเอาแค่เป็นส.ส.ไม่เป็นนายกเสียบบัตรแทนกันก็ติดคุกแล้วทั้งที่เป็นเรื่องจริยธรรมดังนั้นคนเป็นนายกต้องมีจริยธรรม 100% ส่วนที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ออกมาบอกว่ากฎหมายสามารถเลี่ยงได้นายชูวิทย์กล่าวว่าต้องเข้าใจคำว่าวางแผนภาษีกับการโกงภาษีการวางแผนจะไม่จ่ายภาษี500ล้านโดยมาตกลงกันไม่ต้องจ่ายและมีอะไรมาตอบแทนกันใช้วิธีโอนาทีวันละคนเรื่องนี้ทำนิติกรรมคนเดียวไม่ได้ต้องทำหลายคนยืนยันแบบนี้ผิดกฎหมายถ้ามีสมองหลบเลี่ยงภาษีแบบนี้แล้วจะเป็นนายกรัฐมนตรีเหรอผมกลัวตายเลยนายชูวิทย์กล่าว